มผสานตั้งแต่แพะเนื้อและก็แพะนมนะครับแพะเนื้อเรามีอยู่จำนวน70ตัวแพะเนื้อเรามีแพะนมเรามีอยู่40ตัวครับผมแล้วก็การรายได้จากการเลี้ยงแพะเราก็มีตั้งแต่เลี้ยงแพะเนื้อไว้จำหน่ายนะครับเราก็มีตั้งแต่กระบวนการเลี้ยงถึงกระบวนการแปรรูป